ลับเข้ามาติดตามชมรายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการของเราด้วยการนำแสดงความคิดเห็นมายังหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราต่อค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องราวของการทำงานของคุณหมอแน่นอนว่าประชาชนฟังแบบนี้ต้องเชื่อมั่นแล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะไปตรวจโรงพยาบาลเล็กใหญ่ใดๆก็ตามจะได้รับการตรวจอย่างทั่วถึงแล้วก็ที่สำคัญการตรวจผลออกมาก็จะมีประสิทธิภาพด้วยแต่ทีนี้ค่ะเราจะมีการประเมินผลจากการทำงานของคุณหมอด้วยหรือไม่อย่างไรคะครับจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าเราไปประเมินผลงานของคุณหมอเพราะจริงเราตั้งตัวชี้วัดนี่คือเราตั้งใจจะว่าคุณภาพการบริการให้ประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็จะวัดตั้งแต่คุณประชาชนไม่ต้องรอคิวนานผลการรักษาเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเป็นภาพรวมเพราะว่าการที่มารอคิวนี่มันตั้งแต่รอคิวเจาะเลือดจ่ายยาต่างๆเป็นภาพรวมที่เราอยากจะให้ทำงานเป็นทีมกันงั้นถ้าบอกว่าเราไปประเมินคุณหมออย่างเดียวคงไม่ยุติธรรมนักต้องดูทั้งทีมว่าเป้าหมายล่าสุดท้ายที่เราประชาชนจะได้คืออะไรคือคุณภาพการบริการซึ่งเราไม่ได้ดูแค่คุณภาพเชิงบริการนะว่าไม่ต้องรอนานคุณภาพการรักษาเป็นอย่างไรไม่ใช่มารักษาอยู่ได้ฮะไม่กี่ทีก็ไม่หายอย่างนั้นนะครับนะคะแล้วก็แน่นอนว่านโยบายนี้นะคะประชาชนเองก็คงจะต้องมีความเชื่อมั่นอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยฝากถึงพี่น้องประชาชนได้ไหมคะเกี่ยวกับแนวนโยบายนี้ว่ามีความเชื่อมั่นได้ว่ารับรองว่าจะได้รับการตรวจอย่างทั่วถึงแล้วก็ที่สำคัญก็การตรวจนั้นก็จะมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วที่ว่าเราต้องพัฒนาในเรื่องนี้ในเรื่องคุณภาพให้ชัดเจนว่าในการที่จะให้ประชาชนได้ดูเหล่านี้เนี่ยเราต้องสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์มาอย่างเช่นที่ผมพูดตลอดมาหาหมอต้องเจอหมอเช่นท่านมาหาบ่ายก็ต้องเจอคุณหมอนะครับอันนี้ชัดเจนก็คงคิดว่าประชาชนน่าจะอุ่นใจได้เพราะเราเชื่อว่ามาตรการนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างแรงจูงใจลดความเหลื่อมล้ำสร้างความยุติธรรมในระหว่างอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้บุคลากรอยู่ในรังอยู่ในภาครัฐแล้วก็อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่จำเป็นเพื่อประชาชนก็จะได้หมอได้คุณบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆที่เข้ามาดูแลท่านมากกว่าที่จะทอดทิ้งท่านค่ะนะคะแสดงว่าในส่วนของอย่างที่เราทราบกันดีว่าอาชีพแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลรักษาสภาวะต่างๆร่างกายของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสียสละทางกระทรวงเองก็แน่นอนว่าจะต้องซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามาตรการทางการเงินเราถือว่าเป็นมาตรการทางหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้อยู่แต่เรายังมีมาตรการอย่างอื่นเช่นกระทรวงเองก็ต้องไปหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้คุณหมอเพราะคุณหมอท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้อยู่เพราะแค่เรื่องการเงินเรื่องอะไรอย่างเดียวนะครับนะคะเพราะว่าท่านเองท่านต้องทำงานความสบายใจมีเครื่องมือมีอะไรพร้อมให้ใช้เราสนับสนุนเต็มที่ถ้าพวกท่านเหล่านี้มีความสุขเรื่องนี้ท่านก็จะเดินหน้าต่อทำงานได้เต็มที่ครับนะคะมีคำถามส่งตรงมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะจากจังหวัด101เลยนะคะบอกว่าขอชม P4P นะคะเพราะทำให้มาตรวจเร็วขึ้นสนใจคนไข้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยาบาลจะได้พูดเพราะๆนะคะแล้วก็แพทย์นั้นไม่ควรเรียกร้องค่าตอบแทนควรสงสารตำรวจทหารที่ทำงานลำบากบ้างอันนี้เป็นความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนอันนี้จากจังหวัด101นะคะแล้วก็มีข้อคำถามส่งมาค่ะท่านมนตรีค่ะว่า P4P เป็นการวัดผลงานของเจ้าหน้าที่เป็นชิ้นๆหากหมอเนี่ยนะคะเร่งตรวจจะมีปัญหาหรือไม่บริการจะแย่ลงกว่าเดิมหรือเปล่าครับอย่างที่ผมเรียนไว้ได้ตอบไปตั้งแต่แรกนะครับว่าคุณหมอคงท่านคงไม่เร่งตรวจเพราะโดยระบบเนี่ยครับเราจะมีจำนวนประชาชนมีจำนวนการจัดคิวจัดอะไรต่างๆนะครับท่านคงไปเร่งอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าผมเสร็จแล้วส่งเข้ามาเรื่อยๆส่งเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นระบบของโรงพยาบาลเขาบริหารจัดการอยู่แล้วและอย่างที่ท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีก็เป็นคุณหมอเหมือนกันคุณหมอทุกคนเนี่ยเขาต้องมีจรรยาบรรณหรือว่ามีจรรยาบรรณแพทย์ในความเป็นหมออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตรวจคนไข้แบบที่เอาปริมาณไม่เน้นคุณภาพเนี่ยก็คงจะไม่มีนะคะทีนี้นะคะอยากจะให้ทางรัฐมนตรีค่ะได้ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่กำลังติดตามชมรายการของเราอยู่สร้างความเชื่อมั่นในส่วนของอาชีพหมอบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสียสละนะคะแล้วก็ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทางกระทรวงเองก็จะให้การสนับสนุนในส่วนของตรงนี้เชิญค่ะครับคือทางกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลเองเนี่ยเราไม่ลืมนะครับว่าบุคลากรทั้งหลายของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เสียสละเข้ามาประกอบในอาชีพนี้ทั้งที่มีความต่างของรายได้ต่างจากภาคเอกชนเยอะก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นหน้าที่เราต้องรักษาท่านไว้ด้วยมาตรการต่างๆท่านอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วมาตรการทางการเงินการสร้างขวัญกำลังใจอย่างอื่นเช่นการหาตำแหน่งหาตำแหน่งงานประจำให้ท่านหาความสะดวกสบายในการทำงานต่างๆสนับสนุนในเรื่องวิธีทำงานต่างๆอันนี้เป็นมาตรการต่างๆที่เราจะสร้างแรงจูงใจและกำลังใจให้ท่านอยู่นะครับขอให้เชื่อมั่นในเรื่องนี้เพราะเราตระหนัก
ดีถึงความสำคัญของพวกท่านที่จะอยู่ทำงานให้ประชาชนของเราครับค่ะจากนี้ต่อไปเองนะคะในส่วนของท่านรัฐมนตรีเองแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆก็คงจะต้องดำเนินงานต่อไปอย่างเป็นระบบรูปธรรมด้วยครับผมนะคะแล้วก็การทำงานนับจากนี้ต่อไปเป็นไงคะ1ตุลาคมคาดว่าจะยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อในส่วนของแนวนโยบายนี้ครับคือยังไงนโยบายนี้เนี่ยเราก็เดินหน้าต่อเพราะเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และทุกคนเห็นด้วยครับก็ประชาชนก็คงจะได้เห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแน่ๆครับค่ะนะคะและนี่ก็คือนะคะอีกหนึ่งความในใจจากท่านรัฐมนตรีนั่นเองนะคะที่ได้มาร่วมคุยกับเราในวันนี้แน่นอนว่านโยบาย P4P นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายที่ได้พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับนะคะดังนั้นก็หวังว่าจะออกไปในทิศทางที่ดีแล้วก็แน่นอนค่ะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราท่านนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับในช่วงท้ายรายการนี้นะคะดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปช.นะคะโดยสำนักงานป้องกันการทุจริตภาคการเมืองค่ะได้มีการกำหนดจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดภายใต้แนวคิดผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมืองโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้สะท้อนแนวคิดดังกล่าวผ่านทางสื่อศิลปะภาพวาดซึ่งก็ได้มีการพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดภาพวาดในหัวข้อผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมืองแล้วก็มีการมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าโดยมีคุณปานเทพก้านรงรานเป็นประธานในพิธีซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของเทศกาลภาพวาดดังกล่าวนี้จะมีการจัดแสดงที่บริเวณโถงห้องสมุดชั้นแอลหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสี่แยกปทุมวันนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจค่ะสามารถไปชมเทศกาลภาพวาดได้ซึ่งก็จะมีไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ยกเว้นวันจันทร์นะคะถ้ามีโอกาสก็ลองแวะเวียนไปชมผลงานนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้กับรายการถอดสลักข่าวค่ะหมดเวลาของถอดสลักข่าวแล้วนะคะวันนี้ดิฉันเจรภาเสตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ